มีอะไรคะวันนี้แขกรับเชิญใหม่จากช่องพี่แก้มคนนี้คนนี้ค่ะอ้ายไหนคะพี่แก้มหนูแต่มันดึกแล้วนะคะพี่แก้มทำไมอยู่บ้านเราคะเนี่ยพี่แก้มจะมานอนค้างคืนค่ะโอ้พี่แก้มอยู่ไหนคะอ้าวพี่แก้มพี่แก้มหายอ้าวสวัสดีค่ะพี่แก้มใช่พี่แก้มก็เป็นลูกของคุณป้านั่นเองนะเป็นหลานแม่ปิ่นนี่เองค่ะหมอพี่แก้มเล่นกับอะไรเล่นกับวาเลนเล่นกับวาเลนมันจะกัดพี่แก้มเราอยากเล่นด้วยค่ะวาเลนไหนพี่แก้มหันหน้าหน่อยหันหน้ามองหันหน้ามองกล้องหน่อยเอ้าวมันนอนซบพี่แก้มเลยวาเลนไทน์ก็เป็นแมวเอกโซติกช็อตแฮร์ค่ะพี่แก้มชอบไหมชอบวาเลนไทน์ไหมคะอุ้ยเห็นนะแวบๆเห็นนะแวบๆนุ่มไหมคะนุ่มไหมนี่ใครเนี่ยมีชื่อโซดาโซดาเป็นเต่าซูคาต้าค่ะแล้วตัวนั้นคือแสนดีค่ะตัวนี้คือกล่องแสนดีเป็นเต่าเรดฟู้ดตัวนี้คือกล่องอุ้ยอะไรอยู่ในนี้คะพี่แก้มเป็นอะไรคะนกทักทายนกตัวนี้ชื่อว่าถังถังอะไรถังอะไรชื่อถังอะไรให้ทายถังน้ำถังน้ำตัวนี้ชื่อถังทองค่ะตอนที่วันเกิดน้องอลินที่พี่แก้มมาถังทองยังตัวเล็กๆอยู่เลยตัวนี้อีกตัวนึงค่ะเป็นตัวใหม่นะชื่อไมโลเป็นนกกินจีอ้าวน้องๆเรามาเราเข้าสู่กับพี่ตาลุงอ๋อว่าจังรุ่นชอบเล่นกับพี่แก้มอุ๊ยอ้อนเนี่ยค่ะเขาอ้อนอ้อนพี่แก้มเขาชอบให้เกาคอค่ะพี่แก้มไม่ใช่เขาพี่อ้อนแบบนี้แหละพี่แก้มมาเล่นกับแมวอ้อนไหมอ้อนไหมหาแม่แล้วหาแม่แล้วมันจะเล่นกล้องอ๋อเขาจะเล่นถุงพลาสติกเขาชอบเล่นถุงพลาสติกอ๋อเล่นกล้องกล้องมือถือหรอนี่สายโอ๊ยนอนดีกว่านอนดีกว่าฉันเบื่อเบื่ออะไรหรอเจ้ามนุษย์แล้วต้องมาต่อฉันฮะวุ่นวายเจ้ามนุษย์นี่ตาสองสีนะคะวาเลนไทน์ออดอายตาสองสีจ้าเอเบลเบลโน่แม่เป็นคนถ่ายเดี๋ยวหนูแปลเสียงแมวให้เออได้ค่ะโอเคเดี๋ยวพี่แก้มสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีเฮ้ยวาเลนพูดได้คิดอะไรอยู่อ่ะกินอะไรจ๊ะก็เดี๋ยวไม่หิวอ่ะอยากกินอะไรจ๊ะมาเยอะตัดเลยอยากกินพี่แก้มค่ะใช่ไหมอยากกินพี่แก้มค่ะชอบหูเหรอคะยำขาดไปหมดเลยกินหูแมวไหมคะพี่แก้มฉันเดี๋ยวฉันกินหูเธอบ้างนะอุ๊ยทำไมวาเลนเสียงแปลกๆทำอะไรอ่ะนั่งอยู่นี่อ้าวสรุปก็คือลีน่านั่นเองสรุปก็คือเสียงลีน่านั่นเองจับได้แล้วค่ะโอ้พี่แก้มเป็นไรคะมือชนกระจกเลยแค่แมวก็ทักทายพี่แก้มมือชนกระจกเลยเหรอคะกินมืออย่าคิดว่าจะน่ารักนะ น่ารักเหมือนแมวนะฉันเกิดเหมือนเสือนะเดี๋ยววันนี้น้องอลินจะชวนพี่แก้มไปดูการ์ตูนอะไรฉันหนูบอกว่าหนูเป็นเจ้าของเสืออ๋อเมื่อคืนฝันน่ะหนูจะชวนพี่แก้มไปดูการ์ตูนเรื่องอะไรคะชวนพี่แก้มไปดูการ์ตูนเรื่องอะไรคะฮะไปดีกว่าไปดูการ์ตูนกัน